สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะเฟิร์นนี่ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่3ค่ะเห็นเราสองคนแบบนี้ก็แน่นอนค่ะวันนี้เรามีเรื่องของงานเคนมาฝากกันเช่นเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนจะมาเติมอะไรหนักๆกันดีกว่าค่ะหินเหรอคะเฟิร์นหินเหรอคะเฟิร์นแหมเล่นมุกอีกแล้วต้องเป็นความรู้สิคะว่าในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเคนเคนจะออกไป3ชนิดนะคะคือ 1. เคนเหนือศีรษะหรือเรียกว่าเคนสนาม 2. เคนหัวสูงหรือเรียกว่าทาวเวอร์เคน 3. โมบายเคนเป็นเคนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะมาคุยในงานเคนนะคะที่ในกรุ๊ปเราผลิตกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญสูงลองกดเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างนี้กันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพเข้าเรื่องต่อเลยนะคะเคนเหนือศีรษะนอกจากจะมีการตรวจเช็คเคนแล้วเรายังต้องมีการทดสอบการใช้งานหรือการออกหนังสือรับรองปจ.1ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานปี2554 wow. วันนี้เราสองคนจะพาไปดูนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างหลักสำคัญของปจ.1คือรูปแบบในการเข้ามาทดสอบความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการดังนี้ค่ะหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบปั้นจั่นตรวจสอบตามขนาดพิกัดยก 1-3 ตันตรวจปีละ1ครั้ง3ตันขึ้นไปถึง50ตันตรวจปีละ2ครั้งหรือทุกๆ6เดือน50ตันขึ้นไปต้องตรวจทุกๆ3เดือนค่ะการทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน20ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่1เท่าแต่ไม่เกิน 1.25 เท่าของพิกัดยกอย่างปลอดภัยปั้นจั่นใหม่ขนาด20ตันถึง50ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก5ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัยปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของการใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดกรณีไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนดให้ทดสอบการรับน้ำหนักตามที่วิศวกรกำหนดค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงจะต้องออกหนังสือรับรองความปลอดภัยปจ.1เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพทดสอบประสิทธิภาพและรับรองการใช้งานความปลอดภัยสำหรับล้อไฟฟ้าและเคนไฟฟ้าค่ะก่อนที่เราจะออกหนังสือรับรองความปลอดภัยปจ.1นะคะเราจะต้องตรวจเช็คสภาพล้อไฟฟ้าและเคนไฟฟ้าให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะทำการทดสอบน้ำหนักหรือการเทสโหลดได้ค่ะถ้าลูกค้าใช้บริการกับทางไทยแทนเซอร์วิสนะคะเราจะตรวจเช็คที่65รายการดังนี้ค่ะถึงจะเป็นเครนไม่ใช่เขาแต่เราก็อยากดูแลนะคะหลังการตรวจสอบนะคะจะรับเอกสารดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลการตรวจสอบโดยมีวิศวกรเซ็นรับรองค่ะ 2. รูปถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบค่ะ 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวกรควบคุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบได้ค่ะนายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือส่วนประกอบของปั้นจั่นตามที่วิศวกรได้บันทึกไว้นะคะหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะรู้อย่างนี้แล้วเราควรปฏิบัติตามให้ถูกข้อกฎหมายนะคะแล้วจะกลับมาพับกบพบกับเรา2คนได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้เราคงต้องขอตัวลาแล้วค่ะมีเพลงมีใจมีอะไรทักไลน์มาเลยนะคะ wow. สวัสดีค่ะ